เด็กเล็กๆเกิดท้องเสียรุนแรงแบบนี้เพราะติดเชื้อไวรัสโรต้าไวรัสโรต้าคืออะไรคะไวรัสโรต้าเป็นไวรัสที่พบบ่อยเป็นอันดับหนึ่งทั้งในประเทศไทยและในโลกที่ทำให้เด็กๆท้องเสียรุนแรงนะคะและเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เด็กๆต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลค่ะไวรัสโรต้าติดต่อกันได้อย่างไรคะติดต่อกันได้ง่ายมากๆเลยนะคะไวรัสโรต้าติดต่อกันโดยได้รับเชื้อเข้าทางปากและทำให้เด็กๆท้องเสียไวรัสโรต้าค่อนข้างทนทานต่อสิ่งแวดล้อมและสารซักล้างต่างๆทำให้สามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เป็นวันๆโอกาสติดเชื้อเลยค่อนข้างง่ายค่ะใครบ้างที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโรต้าคะเด็กๆทุกคนมีโอกาสเสี่ยงติดโรต้าไวรัสนะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กๆที่อายุน้อยกว่า2ขวบค่ะต้องดูแลเด็กที่ติดเชื้อไวรัสโรต้าอย่างไรบ้างคะการรักษาเด็กๆที่ท้องเสียจากโรต้าไวรัสนะคะเป็นการรักษาตามอาการค่ะอาการไม่รุนแรงทานน้ำเกลือแร่ 2-3 วันก็ดีขึ้นไม่เกิน7วันก็หายค่ะแต่ในเด็กที่มีอาการรุนแรงหรือมีภาวะขาดน้ำมากมีภาวะช็อกจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะเสียชีวิตได้ค่ะคุณหมอมีวิธีการป้องกันไม่ให้เด็กๆติดเชื้อไวรัสโรต้าไหมคะการป้องกันท้องเสียจากโรต้าไวรัสนะคะอันดับแรกก็คือการรักษาความสะอาดค่ะไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมหรือล้างมือและส่วนที่2ก็คือการได้รับวัคซีนหยอดทางปากค่ะซึ่งเด็กไทยทุกคนควรได้รับวัคซีนชนิดนี้นะคะเริ่มรับได้ตั้งแต่อายุ2เดือนค่ะและโดสสุดท้ายไม่เกิน15สัปดาห์หลังคลอดนะคะปัจจุบันนะคะวัคซีนมีอยู่2แบบด้วยกันค่ะแบบแรกหยอดทางปาก2ครั้งและจบเลยนะคะเป็นสายพันธุ์ที่ผลิตจากมนุษย์ชนิดที่2เป็นชนิดหยอด3ครั้งค่ะซึ่งผลิตจากสายพันธุ์มนุษย์ผสมวัวค่ะแต่สามารถมีประสิทธิภาพทั้ง2แบบในการป้องกันโรคท้องเสียจากโรต้าไวรัสค่ะโรคท้องเสียจากโรต้าไวรัสเป็นโรคท้องเสียที่รุนแรงนะคะนอกจากการรักษาความสะอาดแล้วการได้รับวัคซีนป้องกันโรคเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมสำหรับเด็กทุกคนค่ะสามารถปรึกษาแพทย์ได้นะคะไม่ว่าจะวางแผนในการรักษาหรือรับการป้องกันโรคโดยการได้รับวัคซีนเพื่อเด็กไทยทุกคนจะได้ไม่ท้องเสียจากโรต้าไวรัสค่ะคุณแม่วางใจร่วมป้องกันลูกน้อยห่างไกลโรค